สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนสําหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับกุนซือคนใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งเฮดโค้ชของทีมวิซซลโกเบแทนทากายุกิโยชิดะที่ได้แยกทางกับทางโกเบไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก่อนซึ่งเขาผู้นั้นก็คือโค้ชมากประสบการณ์ชาวสเปนอย่างฮวนมาเอลิโยหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามของฮวนมานั่นเอง โดยฮวนมาลิโยนั้นเกิดที่เมืองโทโลซาทางตอนเหนือของประเทศสเปนเขาเริ่มต้นสัมผัสงานโคชเป็นครั้งแรกในวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นในการคุมทีมฟุตบอลท้องถิ่นอย่างอามารอสก่อนที่ในปี1985เขาจะได้รับโอกาสใด้คุมทีมประจำเมืองอย่างสโมสรโทรโลซาลงเล่นในลีกระดับดิวิชั่น4ของสเปนทั้งที่เขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้น และภายหลังจากนั้นอีกเพียง3ปีเขาก็เริ่มต้นสร้างผลงานให้เป็นที่รู้จักเมื่อเขาได้ย้ายไปคุมทีมร่วมหลีกอย่างบีลันเดสและสามารถพาทีมคว้าแชมป์หลีกจนเลื่อนชั้นสู่ดิวิชัน3ของสเปนได้สำเร็จในฤดูกาล1988-1989 ต่อมาในช่วงกลางปี1992ลิโยในวัยเพียง27ปีก็ถูกดึงตัวไปคุมทีมซาลามงกาทีมในระดับดีวิชัน3ของสเปนและสามารถพาทีมจบอันดับที่2ในฤดูกาลน,นั้นแต่ซาลามงกาต้องพลาดการเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ระดับดีวิชัน2อย่างน่าเสียดายจากความพ่ายแพ้ในการเล่นเกมเพลย์ออฟ แต่อย่างไรก็ตามแม้เขาจะไม่สามารถพาทีมเลื่อนชั้นได้สําเร็จแต่ผลงานของเขาในครั้งนั้นก็ได้ทําให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลสเปนมากขึ้นจนมีข่าวลือว่าสโมสรดังในลาลีกาในเวลานั้นอย่างเลียวบายาโดลิดมีความสนใจที่จะดึงตัวเขาไปร่วมงานด้วยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยังคงอยู่กับซาลามงกาต่อไปและก็พาทีมไต่ขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดของสเปนได้สําเร็จในฤดูกาล1995-1996 อันทำให้เขาได้กลายเป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาลีกาณเวลานั้นด้วยวัยเพียง29ปีเท่านั้นแต่ทว่าด้วยประสบการณ์ของเขาที่ยังน้อยกับการคุมทีมในเวทีระดับนี้เขาต้องกลายเป็นเหยื่อบนความสำเร็จของตัวเองเมื่อเขาต้องกระเด็นออกจากตำแหน่งหลังจากซาลามังก้านั้นมินเมที่จะต้องตกชั้นหลังจากเล่นไป28เกมแล้วมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่4คะแนน แต่ด้วยชื่อเสียงที่เขานั้นเริ่มได้รับการยอมรับในฐานะของกุนซื้อนุ่มที่ไฟแรงทําให้ต่อมาเขาได้มีโอกาสได้คุมทีมดังในท็อปลีกของสเปนหลายต่อหลายทีมทั้งเรียวโอเบียโดเตเนริเฟ่และก็ซาราโกซาแต่ว่าผลงานของเขาที่สโมสรเหล่านั้นล้วนลุ่มลุ่มดอนดอนทั้งสิน้นแต่ในเวลาต่อมาในช่วงปี2003ถึง2005เขาได้ขยับตัวเองลงไปคุมทีมในระดับเซกุนดาอย่างมูเซียและเทรราซ่า แต่ว่าเขาก็ยังคงไม่ประสบความสําเร็จอีกเช่นเคยมีนําซ้ำยังพาทีมแห่งแคว้นคาตาลันอย่างเทอรลาซ่าตกชั้นซะอีกด้วยซึ่งหลังจากความบอบช้ําในสเปนในปี2005เขาก็ได้ตัดสินใจออกไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในลีกของประเทศเม็กซิโกกับสโมสรโดราเอสแต่ว่าเขาก็ลาออกหลังจากคุมทีมได้เพียงครึ่งฤดูกาลเท่านั้นเนื่องจากไม่พอใจเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของฟุตบอลลีกที่นั่น และภายหลังจากที่เขากลับมาที่ประเทศสเปนเขาก็ได้หยุดพักการทำทีมไปถึง2ปีก่อนที่จะมารับจ j อบคุมทีมเรอัลโซติดาดในฤดูกาล2008และก็ทีมอัลเมเรียในปี2009แต่ก็ยังคงไร้ความสำเร็จอีกเช่นเคย โดยที่อัลเมเรียนั้นเขาได้โดนปลดออกจากตําแหน่งในเดือนพฤศจิกายนปี2 0 1 0หลังจากที่พาทีมเปิดบ้านพ่ายให้กับบาร์เซลโลนาในยุคข,ของเป๊ปกวาด,ดิโอลาถึง0ประตูต่อ8ซึ่งในเกมนั้นเป็นเกมที่เมสซี่สามารถทําแฮตทริกได้และลูกน้องใหม่ที่โกเบของเขาอย่างอินเนสตาเองก็ทําได้1ประตูในเกมนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งหลังจากความบอบช้ำที่อาลเมเรียในวันนั้นเขาก็ได้พักตัวเองออกจากวงการลูกหนังไปกว่า3ปีก่อนที่จะกลับมาคุมทีมอีกครั้งที่ทวีปอเมริกาใต้ในปี2014โดยการรับตำแหน่งเฮดโค้ชของสโมสรมิโยเนริออส ทีมในหลีกสูงสุดของประเทศโคลอมเบียแต่ว่าเขาก็มีอันต้องพบกับฝันร้ายอีกครั้งด้วยการโดนปลดออกจากตำแหน่งไปหลังจากพาทีมพ่ายแพ้ติดต่อการสีนัดรวดและถูกลดชั้นในฟุตบอลรายการระดับทวีปอย่างโคปาซูดาเมริกานาแต่อย่างไรก็ตามในปี2015หรือเพียงอีกหนึ่งปีให้หลังฮวนมาริโยก็ได้ออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่อีกครั้ง ด้วยการไปรับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยของฮอกเก้ซัมเปารีคุณซื้อทีมชาติอาร์เจนตินาในปัจจุบนันที่ณเวลานั้นเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติชิลีโดยริโยนั้นจะมีบทบาทในการคัดสรรผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมชาติชิลีชุดใหญ่ก่อนที่ในเวลาต่อมาเขานั้นจะติดสอยห้อยตามฮอกเก้ซัมเปารีกลับไปทำงานในระดับสโมสรกับทีมเซบีย่าในประเทศสเปนในปีถัดมา แต่อย่างไรก็ดีในปี2017ฮวนมาริโยได้ตัดสินใจหวนกลับสู่การคุมทีมในฐานะของกุนซือใหญ่อีกครั้งด้วยการไปเป็นเฮดโค้ชของสโมสร,รดังในลีกโคลอมเบียอย่างแอเเลติกนานซิองนาวแต่ก็ต้องลาออกไปหลังจากอยู่ในตำแหน่งได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นหลังจากที่เขาพาทีมตกรอบ8ทีมของรายการคาเตโกเรียพรีเมล่าก่อนที่ในปี2018เขาจะได้รับการติดต่อให้มาคุมทีมบิสเซลโกเบแทนมิสเตอร์โยชิดะ ที่ออกจากตําแหน่งไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่17กันยายนที่ผ่านมาโดยตลอดอาชีพการคุมทีมของเขาเกือบ38ปีเต็มกับ15สโมสรนฮวนมาริโยนั้นนิยมใช้แผนการเล่นที่เน้นเกมรุกจากริมเส้นทั้งสองข้างซึ่ง แผนคู่กายที่เขามักจะนํามาใช้บ่อยๆก็คือแท็ติกที่ใช้กองหลัง3คนอย่างเช่น3 4 2 1 5 4 1แล้วก็3 4 3หรือไม่ก็แท็ติกที่เล่นด้วยกองหลัง4คนอย่างแผน4 4 2และก็4 2 3 1 ซึ่งตรงนี้เราก็คงจะต้องติดตามดูกันครับว่าฮวนมาริโยนั้นจะเลือกแผนไหนมาปรับใช้กับทีมอย่างวิเซลโกเบในยุคที่มีซูเปอร์สตาร์อย่างโปโดสกี้และก็อินเนสตาอยู่ในทีมบ้างและทีระทรบุญมาทานของเรานั้นจะได้เป็นส่วนหนึ่งในแทคกติกที่เน้นเกมริมเส้นของเขาหรือเปล่าก็รอพบคำตอบกันได้ในเกมที่วิเซลโกเบนั้นจะต้องบุกไปเยือนทีมแกร่งอย่างอูรัวเรดไดมอนด์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่สำหรับในวันนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อน แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ